ฉันเนี่ยได้รับผลกดแค่ครั้งถึง2ครั้งเท่านั้นแต่โทรมาถามเป็น10รอบก็รู้สึกอย่างไรนะคะซึ่งนี้ฉันก็อาจจะจำความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้แล้วนะคะแต่ทำให้ใจครั้งนี้ยากหรือเปล่าไว้ยังไงก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะมีอุปสรรคตอนที่โทรตามค่ะคือแบบโทรไม่ติดอะค่ะคือแบบโทรไปหลายสายมากก็โทรไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงเนี้ยค่ะที่แบบว่ามันเป็นอุปสรรคนิดนึงแล้วก็เรื่องของบางทีเนี่ยในอาสาสมัครบางคนเนี่ยก็จำแบบไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะมาวันไหนอะไรเงี้ยมันก็แบบเอ๊ะเลือนลางอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่อาสาสมัครค่ะที่แบบจังหวะนี้และอยากทราบว่าในตัวของผู้วิจัยเองเนี่ยได้ให้เพื่อนลองกดดูบ้างหรือเปล่าเพราะว่าได้ผลจริงหรือไม่ลองพิสูจน์กับตัวเองดูแล้วยังอันนี้ต้องถามพี่จิ๊บนะคะเรื่องการกดจะเป็นยังไงค่ะพี่จิ๊บเคยลองพี่จิ๊บเคยลองใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะก็เลยที่2 3อาการ3ไม่ปวดนะคะแต่ว่าพอกี่เดือนเป็นปวดมากมากปวดมากมากเลยค่ะคิดว่าการทำวิจัยที่เราทำนี้คือได้ผลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าโอเคสรุปว่าได้ผลนะคะที่ผมสรุปให้นะคะค่ะโอเคจะขอถามในตัวของพี่โอนะคะเชิญหน่อยนะคะในฐานะที่พี่โอเนี่ยคือเป็นรุ่นพี่นะคะแล้วก็ได้มีประสบการณ์ในการทำซีเนียร์โปรเจกต์มาก่อนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราเป็นนักศึกษาปอโทนะคะในมุมมองของรุ่นพี่คิดว่าการทำวิจัยของน้องเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะคะก็พัฒนาขึ้นบ้างครับโดยเฉพาะในเรื่องการทดลองแล้วก็คิดว่าน้องจะได้คือในขั้นตอนการหาข้อมูลนี่คือส่วนหนึ่งต้องหาข้อมูลจากงานวิจัยของรุ่นที่ซึ่งคิดว่าจะทำให้น้องพัฒนางานวิจัยดีขึ้นไปครับคือเราต้องรู้ข้อมูลจากรุ่นที่ทำให้มีการพัฒนาดีขึ้นไปนะคะตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่โอ๊คกำลังศึกษาวิจัยเรื่องสเก็ตเงินอย่างแบบลงลึกมากๆทีเดียวนะคะเป็นยังไงบ้างคะสเก็ตเงินก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันครับท้าทายครับเพราะว่าต้องลงพื้นที่แล้วก็คือต้องลงพื้นที่ที่เราไม่เคยลงมาก่อนอย่างเช่นสตูลเงี้ยสตูลถ้าลงแล้วก็สมมติจะไปสักตำบลหนึ่งกว่าจะหาหมอคนหนึ่งก็นานบางทีต้องทำใจว่าวันหนึ่งเราลงแล้วเราไม่ได้อะไรเลยก็ต้องทำใจนะคะแต่ว่ายังไงก็ตอนนี้โปรเจกต์นี้ก็คือคาดว่าเสร็จตอนนี้คือประมาณเกินกว่า 50% แล้วใช่ไหมคะหรือว่าน่าจะเกินกว่านะคะคือเองยังไม่แน่ใจนะคะอ้าวขอบคุณคุณโอ๊คสมิธมากนะคะในการตอบคำถามครั้งนี้นะคะ